อัลปาก้านี่เข้ามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการรักษาโควิด-19คือเรื่องของเรื่องอ่ะสำนักข่าวซินหัวเขารายงานโดยอ้างข้อมูลจากคณะนักวิจัยจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของออสเตรเลียค่ะที่บอกว่าระบบภูมิคุ้มกันพิเศษของสัตว์อย่างอัลปาก้าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาวิธีรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งล่าสุดองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลียและสถาบันวอเตอร์แอนเอลิซาฮอลกำลังศึกษาแอนติบอดีของอัลปาก้าเพื่อค้นหาวิธีรักษาโควิด-19วิธีการคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอัลปาก้าโดยใช้โปรตีนหนามจากเชื้อไวรัสโควิดและเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นส่วนที่ไวรัสใช้จับกับเซลล์ร่างกายทำให้เกิดการติดเชื้อจากนั้นก็สามารถแยกนาโนบอดีซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของแอนติบอดีที่จะไปจับกับไวรัสจนไวรัสไม่สามารถจับกับเซลล์ร่างกายได้ก่อนที่นักวิจัยจะทำการคัดกรองนาโนบอดีเพื่อหาความสามารถในการยับยั้งไวรัสจากนั้นจึงศึกษาว่าระบบภูมิคุ้มกันของอัลปาก้าต่อสู้กับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างไรบ้างคือย้อนกลับไปตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเขาดำเนินโครงการเข้าถึงข้อมูลโรคโควิด-19 แบบรวดเร็วเพื่อช่วยให้คณะนักวิจัยชาวออสเตรเลียและนานาชาติสามารถไขโครงสร้างอะตอมของโปรตีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเจ้าโครงสร้างเหล่านี้จะเผยข้อมูลล้ำค่าช่วยพัฒนาวิธีรักษาโควิด-19 ด้วยแอนติบอดีได้ต่อไปค่ะ